ไปที่จังหวัดกาญจนบุรีกันนะคะที่นั่นตอนนี้เขามีการออกประกาศเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรค่ะซึ่งประกาศดังกล่าวเนี่ยมีเนื้อหาคือการให้ทุกหมู่บ้านทุกตำบลทุกอำเภอในสังขละบุรีทองผาภูมิไซโยกเมืองกาญจนบุรีและด่านมะขามเตี้ยเป็นเขตเฝ้าระวังโรคระบาดนะคะชนิดโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรในสัตว์ชนิดสุกรและหมูป่านอกจากนี้ในประกาศฉบับนี้ก็ยังห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์หรือว่าซากสุกรหมูป่าผ่านเข้าออกหรือภายในเขตเฝ้าระวังโรคระบาดก็คือห้ามเคลื่อนย้ายนั่นเองเว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ที่มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขตนั้นทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้ายนะคะเรื่องนี้หากมีการฝ่าฝืนและเจ้าหน้าที่พบจะมีระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือว่าปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับซึ่งเป็นไปตามกฎหมายพระราชบัญญัติโรคสัตว์ระบาดในปี 2558ทางด้านของนายอำเภอเมืองกาญจนบุรีนายวิทูลสิรินุกูลก็บอกนะคะว่าเมืองกาญจนบุรีเนี่ยเป็นพื้นที่ติดชายแดนก็คือที่บ้านพุน้ำร้อนติดเมียนมาที่ผ่านมาก็ไม่พบว่ามีการเคลื่อนย้ายสุกรเข้ามาในประเทศแต่ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะมีการวางมาตรการเพื่อคุมเข้มและเฝ้าระวังโรคอย่างเต็มที่ค่ะขอให้มั่นใจได้อีกว่าในเขตของอำเภอเมืองกาญจนบุรีหรือว่าจังหวัดกาญเนี่ยเราทำแล้วก็เราทำมาตรการที่ทางรัฐบาลหรือว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบกำหนดมาอย่าง 100% นะฮะขอให้วางใจได้เลยครับว่าเราทำกันอย่างเต็มที่จะไม่มีการระบาดได้เกิดขึ้นแน่นอนโรคเนี้ยมันเป็นโรคระบาดระหว่างหมูสู่หมูคราวนี้ในส่วนของหมูที่จะเข้ามาสู่คนเนี่ยคนเนี่ยยังสามารถที่จะบริโภคได้แต่ว่าขอให้เน้นย้ำว่าในเรื่องของคำว่าทำให้สุกนะฮะทำให้สุกแล้วก็ในส่วนของการที่ว่าโรคจะเป็นอันตรายกับคนเนี่ยทางการแพทย์หรือว่านี่ว่าเราได้พอพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสาธารณสุขก็ดีหรือว่าทางปศุสัตว์ก็ดีก็ยังยืนยันว่าไม่ได้เป็นการระบาดจากหมูสู่คนแน่นอนนะฮะมาดูเรื่องของวิธีการป้องกันไม่ให้หมูของเราเนี่ยนะคะป่วยกันบ้างเพราะว่าการติดต่อเนี่ยส่วนใหญ่ของเขาก็จะเกิดจากการสัมผัสสิ่งคัดหลั่งของสุกรเรื่องของการหายใจเอาเชื้อเข้าไปการกินอาหารที่มีเชื้อปนเปื้อนนะคะหรือว่าการโดนเห็บที่มีเชื้อกัดเนี่ยแหละค่ะวิธีการป้องกันก็คือการป้องกันไม่ให้สุกรของเราป่วยนะคะซึ่งทางกรมปศุสัตว์ก็แนะนำว่าให้ปรับระบบการเลี้ยงสุกรให้มีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพตามมาตรฐาน GFM หรือว่า GAP งดการใช้เศษอาหารเลี้ยงสุกรถ้าจำเป็นก็ควรใช้เศษอาหารที่ต้มสุกก่อนที่จะไปให้สุกรได้กินหากไปดูงานหรือว่าทำงานที่ฟาร์มในประเทศที่มีเรื่องของโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรกำลังระบาดทางคนที่ไปดูงานหรือว่าคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องในพื้นที่นั้นนะคะควรจะมีระยะเวลาพักก่อนที่จะกลับเข้าฟาร์มของตัวเองอย่างน้อยเป็นเวลา5วันมาดูวิธีสังเกตอาการสุกรกันด้วยนะคะว่าสังเกตอย่างไรนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าพบสุกรที่มีอาการป่วยไม่ว่าจะเป็นไข้สูงผิวหนังแดงมีจุดเลือดออกรอยช้ำบริเวณใบหูท้องขาหลังต่างๆหรือว่ามีอาการหายใจผิดปกติเป็นโรคทางเดินอาหารแท้งทุกครั้งที่ตั้งท้องเนี่ยนะคะอันนี้ต้องติดตามอาการและแจ้งไปยังกรมปศุสัตว์ทันทีสำหรับเกษตรกรถ้าเกิดว่าพบสุกรตายเฉียบพลันย้ำนะคะว่าห้ามเคลื่อนย้ายสุกรออกจากฟาร์มโดยเด็ดขาดที่สำคัญห้ามพาชันสูตรซากเองในฟาร์มแต่ให้แจ้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ทันทีค่ะเพื่อที่จะเร่งการดำเนินการให้การช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดค่ะซึ่งช่องทางการแจ้งไปยังปศุสัตว์ตอนนี้มีเบอร์ติดต่อนะครับยังเป็น call center ก็คือหมายเลขโทรศัพท์0632256888ย้ำอีกครั้งนะครับ0632256888หรือว่าตอนนี้มีแอปพลิเคชันด้วยแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันของกรมปศุสัตว์ถ้าเกิดพบลักษณะที่มีโอกาสมีความเสี่ยงว่าคล้ายๆกลุ่มโรคแบบนี้ให้ติดต่อไปยังกรมปศุสัตว์ก่อนอย่างน้อยๆให้เข้ามาตรวจสอบในพื้นที่จะได้อุ่นใจนะครับ